เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ Porsche Taycan Turbo GT ที่ถือว่าเป็น Taycan ที่แรงที่สุดนะครับเพราะว่าทาง Porsche ตั้งใจพัฒนาแยกจาก Taycan ในรุ่นก่อนๆเพื่อให้มั่นใจว่านี่คือสปอร์ตไฟฟ้าที่แรงที่สุดของทางแบรนด์และได้ทำสถิติใหม่ถึง2สนามเลยนะครับอีกทั้งยังโค่นแชมป์อย่าง Tesla Model S ได้ด้วยนะครับที่ให้พละกำลังแรงม้ามากถึง1,092 แรงม้าแล้วก็คันนี้จะสุดแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาชมและท้ายคลิปการเปิดตัวนะครับก็ยังมีการร่วมพัฒนากับทาง Apple ด้วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมพาชมครับนี่คือการยกระดับรถสปอร์ตไฟฟ้าของทางแบรนด์ Porsche ให้ไปถึงขั้นสูงสุดนะครับที่ทางแบรนด์ตั้งใจให้ไทคาน Turbo GT คันนี้นะครับมีน้ำหนักตัวที่เบาลงคล่องตัวมากขึ้นและขับขี่ได้แม่นยำกว่าเดิมนะครับไวขนาดที่ว่าสามารถทำลายสถิติใหม่ๆได้และถือว่าเป็นไทคานที่ไวที่สุดนะครับโดย Porsche Taycan Turbo GT คันนี้นะครับสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ภายใน 2.3 วินาทีเท่านั้นนะครับถ้ายังไม่เห็นภาพนะครับสามารถทำตัวเลข0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง 6.6 วินาทีเท่านั้นนะครับถือว่าแรงมากๆเลยสำหรับคันนี้นะครับทาง Porsche ได้ทำให้น้ำหนักตัวนั้นเบาลงอย่างมากสามารถบูสต์พละกำลังได้มากถึง 1,092 แรงม้าและได้แรงบิดมาที่ 1,340 นิวตันเมตรนะครับเรียกว่า Taycan Turbo GT คันนี้นะครับจะใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ในหลายๆส่วนมากๆสำหรับคันนี้ก็จะได้ล้อที่เบาลงแล้วก็มีวิงหรือสปอยเลอร์ท้ายนะครับชิ้นใหญ่เลยที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เช่นกันพร้อมกับระบบส่งกำลังแบบใหม่นะครับและคันในคลิปเปิดตัวนี้นะครับมาพร้อมสี Purple Sky Matrix นะครับที่สามารถตัดกับพาร์ทชิ้นคาร์บอนได้สวยอย่างลงตัวนั่นเองครับและอีกหนึ่งเหตุผลที่ Porsche Taycan Turbo GT สามารถทำลายสถิติใหม่ๆได้เพราะว่ามีโหมดที่เรียกว่าAttack Mode นะครับทำให้ Porsche Taycan Turbo GT สามารถทะยานได้ไวขึ้นทำให้รีดแรงม้าได้มหาศาลโดยการใช้งานที่ Paddle Shift นะครับกด Attack Mode ทำงานร่วมกับ Launch Control นะครับก็จะได้แรงม้าที่ดีและทำตัวเลขอย่างที่กล่าวไว้ได้ครับหลังจากใช้งาน Attack Mode นะครับก็จะสามารถบูสต์แรงม้าเพิ่มได้อีก160แรงม้าเพื่อสามารถพุ่งทะยานไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วนะครับและสามารถทุบสถิติสนามใหม่ๆได้ไม่ยากเลยนั่นเองแต่ว่า Paddle Shift อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นการควบคุมระบบหรือว่าระดับของ Brake Regeneration นั่นเองครับส่วนสเปคคร่าวๆของทาง Porsche Taycan Turbo GT คันนี้นะครับได้แบตเตอรี่ความจุขนาด105กิโลวัตต์อาวร์นะครับสามารถทำระยะวิ่งได้สูงสุด554กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP นะครับได้มอเตอร์คู่มาขับเคลื่อน All Wheel Drive ขับเคลื่อน4ล้อนะครับระบบเกียร์ได้แบบ Two Speed Transmission มานะครับกำลังมอเตอร์สูงสุดนะครับอยู่ที่760กิโลวัตต์และพละกำลังแรงม้าเริ่มต้นนะครับที่1,034แรงม้าแต่หากใช้งานร่วมกับ Overboost Power หรือร่วมกับการออกตัวแบบ Launch Control นะครับจะสามารถรีดพละกำลังได้ถึง1,094แรงม้าครับและได้แรงบิดสูงสุดมาที่1,340นิวตันเมตรส่วนความเร็วสูงสุดท็อปสปีดคันนี้นะครับอยู่ที่290กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนอัตราเฉลี่ยบริโภคพลังงานไฟฟ้านะครับก็จะอยู่เฉลี่ยที่ 21.6 ถึง 20.7 กิโลวัตต์อาวร์ต่อ100กิโลเมตรครับคันนี้รองรับการชาร์จไว DC ที่320กิโลวัตต์ที่เคลมว่าชาร์จจาก 10% ถึง 80% ภายใน18นาทีเท่านั้นครับส่วนรองรับการชาร์จ AC นะครับอยู่ที่22กิโลวัตต์อาวร์นั่นเองครับและทาง Porsche นะครับได้ท้าทายสถิติใหม่ให้กับ Porsche Taycan Turbo GT ด้วยการทำลายสถิติเดิมที่สนาม NürburgringNordschleifer นะครับที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยนักขับเพื่อการพัฒนาในทีม Porsche นะครับอย่าง Lars Kern ที่ได้ขับ Taycan Turbo GT แต่เป็นคัน Pre-Production นะครับและความยาวของสนามนะครับระยะประมาณ21กิโลและสามารถทำเวลาได้ภายใน7นาที 7.55 วินาทีซึ่งถือว่าทำลายสถิติก่อนหน้านี้ที่เคิร์นเคยขับนะครับใน Taycan Turbo S Sport Sedan ที่ได้ติดตั้ง Performance Package แล้วด้วยนั่นเองครับและในคลิปเปิดตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่า Taycan Turbo GT ได้นำลงสนาม Laguna Seca นะครับโดยสนามนี้นะครับทาง Kearns นั้นเคยทำเวลาสถิติไว้ที่1นาที 30.3 วินาทีนะครับแต่ถือว่าเป็นตัวเลขที่ตามหลอกหลอน Kearns ไม่น้อยเพราะว่าเขาต้องการทำลายสถิติให้กับทางทีม Porsche ให้ได้นะครับเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่า Taycan Turbo GT คันนี้แรงมากพอที่จะทุบสถิตินี้ได้นะครับเพราะว่าสนามนี้นะครับหลังจากได้มีการบันทึกสถิติรุ่นไฟฟ้าที่แรงที่สุดนะครับด้วยสถิติ1นาที 30.3 วินาทีที่ถูกทำเวลาได้โดย Tesla Model S Plaid นะครับ
ในปี2020และจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่มีรถไฟฟ้าคันไหนนะครับที่สามารถล้มแชมป์หรือว่าทำลายสถิติได้เลยที่เป็นรถไฟฟ้าที่ไม่มีการดัดแปลงแต่อย่างใดในสนามนี้นะครับและนี่คือเป้าหมายที่ท้าทายมากๆสำหรับเคิร์นและทีมของทางปอร์เช่นะครับที่จะทำลายสถิติไปพร้อมๆกับไทคานเทอร์โบ GT ใหม่คันนี้นั่นเองครับแต่ว่าในรอบแรกนะครับทางเคิร์นสามารถทำเวลาได้ใกล้เคียงเดิมเลยนั่นก็คือ1นาที 30.3 วินาทีโดยเขาเองก็ยังไม่พอใจนะครับเพราะเขากล่าวในคลิปว่าเขาเองยังไม่พอใจในโค้งสุดท้ายที่เขาอาจจะทำได้ไม่ดีพอนั่นเองเขาจึงขอโอกาสอีกสักครั้งนะครับที่จะลองทำลายสถิติจนกระทั่งในรอบที่2นะครับทางทีมปอร์เช่ถึงกับต้องกลั้นหายใจจนกระทั่งเคิร์นนะครับสามารถวิ่งเข้าเส้นชัยได้อย่างรวดเร็วและทำลายสถิติด้วยเวลา1นาที27.87 วินาทีนะครับถือว่าเป็นสถิติใหม่ของเรื่องไฟฟ้านะครับในสนามลากูน่าเซกาตอนนี้เลยก็ว่าได้นั่นเองครับและในท้ายคลิปของการเปิดตัวของไทคานเทอร์โบ GT นะครับเราก็จะได้เห็นว่า CEO ของทาง Apple อย่างทิมคุกนะครับได้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีให้กับสถิติใหม่ของไทคานตัวใหม่นี้นะครับกับ CEO อย่างโอลิเวอร์บลูมนะครับแล้วจะเห็นได้ว่า CEO ของทั้งปอร์เช่นะครับได้ใส่ Vision Pro ในการดูการแข่งขันทั้งหมดนี้ด้วยนั่นหมายถึงว่าทางปอร์เช่นะครับได้ร่วมกับ Apple ในการพัฒนาแอปนี้นะครับเพื่อดูการแข่งขันในสนามร่วมกับทาง Apple ซึ่งเป็นแอปที่เรียกว่านะครับ Porsche Apple Vision Race นะครับที่จะแสดงวิดีโอถ่ายทอดสดมุมต่างๆนะครับในการขับขี่ที่จะแสดงรายละเอียดเช่นความเร็วของตัวรถค่าแรง G Attack Mode นะครับและยังมีกราฟิก AR นะครับจำลองสนามให้เราได้เห็นด้วยพร้อมกับตำแหน่งขับขี่ของรถในสนามเห็นมุมนะครับ tracking ตัวรถไปว่าคันนั้นน่ะขับขี่ไปในมุมไหนบ้างพร้อมกับจับเวลาในสนามอีกด้วยเช่นกันครับโดยทาง Porsche นะครับเคยได้ทำงานร่วมกับทาง Apple มาก่อนแล้วในการพัฒนา Apple CarPlay ในรถ Porsche รุ่นเก่าๆเช่นกันและล่าสุดก็ได้ร่วมพัฒนา CarPlay ในเวอร์ชั่น4อีกด้วยครับสำหรับราคาของทาง Porsche Taycan Turbo GT นะครับแน่นอนว่าเป็นรถไฟฟ้าสมรรถนะสูงขนาดนี้ราคาต้องไม่เบาอย่างแน่นอนนะครับโดยเปิดราคามาที่ 231,995 เหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ 8.2 ล้านบาทโดยไทคานเทอร์โบ GT นะครับมีอีกรุ่นให้เลือกที่พร้อมแพ็กเกจไวซ่าแพ็กเกจนะครับที่จะทำให้ตัวรถนั้นน้ำหนักเบาลงและก็ได้มีการเอาเบาะหลังออกให้เหลือเพียงโครงคาร์บอนเท่านั้นครับคล้ายๆกับรุ่น RS ที่เราได้เลือกจากทาง Porsche ในรุ่นอื่นๆนั่นเองครับซึ่งณปัจจุบันนะครับในต่างประเทศก็สามารถให้เริ่มจองได้แล้วนะครับสำหรับ Porsche Taycan Turbo GT และคาดว่าจะนำเข้ามาขายถึงที่สหรัฐอเมริกาในช่วงฤดูร้อนนี้นะครับแต่สำหรับประเทศไทยไงเราก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะครับและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดเกี่ยวกับ Porsche Taycan Turbo GT ที่ผมนำมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังครับผมวันนี้ผมนนท์ไอมดต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ